บเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพระท่านนายอาคมเตือนพิทยาภัยสิทธิ์นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์แขกผู้มีเกียรติทุกท่านสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Exclusive Luncheon Talk by Minister of Finance งานของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับผมวารินทร์ สัจเดลในฐานะกรรมการสมาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้รับหน้าที่พิธีกรในงานวันนี้นะครับวันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งครับสำหรับเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับรวมไปถึงศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ทุกๆท่านวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ป่วยอึ้งภากรด้วยนะครับ9มีนาคมของทุกปีถือว่าเป็นวันที่เราก็เลือกไว้เป็นเชิงสัญลักษณ์ด้วยเหมือนกันนะครับในการจัดงานในครั้งนี้นะครับลำดับแรกครับผมขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติปรบมือต้อนรับนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์คุณเกษรามัญชุศรีขึ้นกล่าวต้อนรับและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะค่ะเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านดร.อาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์และสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะดิฉันเกษรามัญชุศรีนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เรียนท่านนายกสมาคมคนท่านเดิมด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาให้ร่วมเป็นเกียรติในวันนี้ด้วยนะคะค่ะในวันนี้ต้องเรียนขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาปาฐกถาพิเศษ Thailand Time to Change ในวันนี้นะคะก่อนอื่นเบื้องต้นฉันขออนุญาตที่จะเล่าเรื่องของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สักเล็กน้อยนะคะสมาคมก็มีอายุในปีนี้คือ54ปีนะคะก็แต่งมีอายุก็ถือว่าอายุเลยกลางคนไปแล้วนะคะต้องเรียนว่าสมาคมได้ทำงานร่วมกับท่านเรียกว่าศิษย์เก่าแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะมาเป็นระยะหนึ่งแล้วแล้วเราทำในเรื่องของการทำงานเพื่อส่วนรวมและสาธารณกุศลสิ่งที่อยากจะไฮไลท์สองเรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องแรกเราทำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไปนะคะสำหรับพับลิกอย่างเช่นงานในวันนี้งานลันเช่นทอล์กก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของสมาคมในการที่จะให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้กับพวกเราทุกท่านแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งแล้วก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ร่วมสนับสนุนงานในวันนี้ทุกๆท่านรวมทั้งศิษย์เก่าทุกท่านและกรรมการสมาคมทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะงานอีกงานหนึ่งของสมาคมก็คือเราจะมีงานเรียกว่าสัมมนาวิชาการประจำปีนะคะทุกๆสิ้นปีเราจะเห็นเราจัดมาแล้วประมาณสัก30กว่าครั้งนะคะคือ30กว่าปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างดียิ่งนะคะสำหรับงานอีกด้านหนึ่งที่สมาคมเศรษฐศาสตร์ทำงานก็คือเป็นงานที่เราส่งเสริมนักศึกษาเศรษฐศาสตร์นะคะรวมทั้งศิษย์เก่าเราส่งเสริมก็คือเราให้ทุนนะครับประมาณสัก15ทุนต่อปีเป็นทุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสเราให้ทั้ง4ปีเลยนะคะสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์เราทำในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการที่จะมีการเรียนรู้การ on the job training กับคณะเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วเราก็ทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นนะคะเรามีทั้งนักเศรษฐศาสตร์ดาวรุ่งเรามีทั้งศิษย์เก่าดาวรุ่งนะคะต้องเรียนว่าศิษย์เก่าดีเด่นที่เราภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เรียกว่าภาคภูมิใจของสมาคมก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะที่เรียกว่าทำความประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติเสมอมานะคะทีมงานของเราในปีนี้นะคะก็ต้องเรียนว่า Time to Change เช่นเดียวกันนะคะสมาคมกำลังดำเนินการในเรื่องของการรับความคิดเห็นและการหันหาคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อที่จะตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะคะในวันนี้งานรันเชียนทอของเราเรียนเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงประสบกับสิ่งที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงเราพบกับคำว่าโควิด19นะคะจนวันนี้คือปี2022แล้วนะคะโควิดก็ยังไม่ไปไหนนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเรามีความขัดแย้งในเรื่องของประเทศต่างๆเราเห็นความขัดแย้งของอเมริกาของจีนแต่วันนี้คู่ต่อสู้กลายเป็นรัสเซียและยูเครนไปแล้วนะคะต้องเรียนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นเนี่ยมันทั้งรวดเร็วและทั้งมีปริมาณความimpact ที่สูงมากๆเราเห็นว่าในประเทศไทยเรามีการใช้ออนไลน์เยอะแยะมากมายเราเห็นในเรื่องของแต่ละองค์กร
มีแอปพลิเคชันของตัวเองนะคะแล้วเราก็ยังเห็นนะคะว่าคำว่าดิจิทัลแอสเซทแอดดิจิทัลเคอร์เรนซีเนี่ยกำลังมาเข้าสู่ในโลกและในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆดิฉันเชื่อนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วและก็ยังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอีกมากมายนะคะจึงเห็นว่าเป็นเวลาที่เรียกว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็เราก็ได้รับบุคคลที่เหมาะสมที่สุดก็คือท่านรัฐมนตรีที่จะมากล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่อง Thailand Time to Change ในวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเลยค่ะขอบพระคุณค่ะครับเรียนเชิญนายกสมาคมอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพื่อมอบของที่ระลึกให้กับท่านรัฐมนตรีครับและในโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญตัวแทนขององค์กรที่สนับสนุนให้งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ทุกท่านนะครับองค์กรละหนึ่งท่านขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกับท่านรัฐมนตรีเลยนะครับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทที่พิยประกันชีวิตจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเรียนเชิญบนเวทีเลยนะครับเราจะกวน2ช็อตนะครับช็อตแรกแมสก์อีกช็อตนึงขออนุญาตกลั้นหายใจถอดแมสก์สัก10วินาทีนะครับก่อนเข้างานทุกท่านเอทิเคทเทสกันแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับรบกวนขอไม่ใส่แมสก์1ภาพนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากครับลำดับถัดไปนะครับเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษครับ Thailand Time to Change ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตถอดหน้ากากนะครับจะได้พูดสะดวกหน่อยก็อยู่บนเวทีคนเดียวครับก็เรียนท่านนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับท่านอดีตนายกด้วยนะครับแล้วก็ท่านกรรมการท่านผมก็จะว่าในห้องนี้คงเป็นศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งหมดนะครับซึ่งบัดนี้ก็ไปเป็นผู้บริหารในสถาบันการเงินต่างๆแล้วก็ทางบริษัทเอกชนก็เยอะนะครับที่แรกผมได้รับเชิญมาในวันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีLuncheon Talks เนี่ยแค่เฉพาะโต๊ะเล็กๆแต่โต๊ะเดียวปรากฏว่าเป็น Gathering ที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นั้นยังมีงานใหญ่กว่านี้อีกนะครับก็คือสัมมนาวิชาการซึ่งท่านนายกสมาคมก็ได้พูดไว้สักครู่นี้แล้วนะครับก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยท่านนายกสมาคมก็ได้พูดถึงว่าภาระหน้าที่ที่ผมมารับในขณะนี้ก็ต้องถือว่ามันท้าทายนะครับถือว่าท้าทายเมื่อปี2563ซึ่งก็เป็นช่วงที่โควิดเริ่มที่จะระบาดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจนั้นก็จะเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงปี2563ก็คิดว่ายากครับยากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบกันเมื่อไหร่ในเรื่องของโควิดนะครับเมื่อเช้าก็มีการประชุมกันกับท่านนายกก็มีข้อเสนออันหนึ่งเรื่องเงื่อนไขว่าเมื่อโควิดจบกับโควิดไม่จบสองเงื่อนไขนี่ผมว่ามันยากที่จะแบ่งเส้นว่าจบไม่จบตรงไหนนะครับยกเว้นในเรื่องของประกาศของสบคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามข่าวสารในต่างประเทศนั้นในหลายประเทศโดยเฉพาะในทางยุโรปนั้นเขาก็ไม่สวมแมสกันละแต่นั้นเขาหมายความว่าเขาอยู่กับโควิดนะครับติดก็ไปรักษาซึ่งสายพันธุ์ใหม่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นเรื่องของโอมิครอนผู้ที่ตรวจพบเชื้อโดย ATK นั้นเมื่อเจอ2ขีดนั้นก็ต้องตรวจซ้ำเพื่อความมั่นใจแล้วก็ไป RT-PCR อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าเจอแล้วเนี่ยก็
สามารถที่จะเป็น home isolation ได้ก็คือกักตัวกันที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าอาการมากขึ้นนั้นก็เป็นกลุ่มสีเหลืองหรือสีแดงนั้นก็จะเป็นตามลำดับชั้นที่จะไปในเรื่องของ community isolation home isolation ถ้าไม่สะดวกนั้นก็อาจจะไปใน hospital นะครับก่อนที่จะไปหรือจะไป community isolation ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีอาการหนักนะก็เข้าไปที่โรงพยาบาลแต่สิทธิ์ในเรื่องของการรักษานั้นยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมอันนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ความมั่นใจนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรีเซิร์ฟในเรื่องของ capacity ในเรื่องของเตียงนั้นให้เพียงพอนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับก็ท่านนายกสมาคมผมว่าน่าจะเสิร์ฟอาหารได้นะครับทานไปเลยนะครับไม่งั้นหิวแย่เลยผมก็มีความรู้สึกกิลตี้เหมือนกันที่มาช้านะครับก็บอกว่าจะให้พูดก่อนแล้วค่อยกินข้าวอย่างนี้ก็คงไม่ไหวฮะให้กินข้าวก่อนแล้วค่อยพูดก็ไม่ไหวผมก็กินไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วกันนะครับคงใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี้ผมก็มีประชุมในเรื่องของพลังงานอีกนะครับก็คงจะต้องใช้เวลาสั้นๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่ออยู่กับสมาคมเศรษฐศาสตร์ในฐานะศิษย์เก่าก็ต้องพูดในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ต้องพูดในเรื่องของทฤษฎีด้วยผมเชื่อว่าพวกเราคงไม่ลืมนะครับผมอ่านตำราเล่มหนึ่งนะครับซึ่งสมัยก่อนผมก็อยู่ที่เป็นทำงานที่สภาพัฒน์แล้วก็มีตึกอยู่ตึกหนึ่งเราตั้งชื่อไว้ตอนที่สมัยผมเป็นรองเลขาก็รีโนเวทเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรพวกเราอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือไม่ได้ยินชื่อก็สุดแล้วแต่นะครับแต่พระยาสุริยานุวัตรนั้น เป็นที่ทำการของสภาพัฒน์คือสมัยก่อนนั้น เราก็ซื้อบ้านของท่านเอามาทำเป็นออฟฟิศนะครับซึ่งก็ยังรักษาอยู่แล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ความชื่อของท่านพระยาสุริยานุวัตรนั้นนอกจากเป็นเจ้าของบ้านเป็นที่กำเนิดของสภาพัฒน์แล้วท่านยังเป็นเสนาบดีกระทรวงการคลังด้วยนะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือท่านก็ได้เขียนตำราในเรื่องของทรัพยศาสตร์นะครับทรัพยศาสตร์นะครับไม่แน่ใจพวกเราเคยอ่านหรือเปล่าแต่ว่าก็มีการพิมพ์มาหลายครั้งแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโรงพิมพ์รอบที่น่าจะเป็นรอบที่3รอบที่4นะครับซึ่งถ้าไปอ่านดูแล้วเนี่ยจริงๆก็อยู่ในหลักวิชาที่เราเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์นั่นเองนะครับ National Wealth นะครับซึ่งหลายๆเรื่องนั้นไปอ่านอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าตำรานี้ก็ยังทันสมัยอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองในเรื่องของ intangible asset ซึ่งวันนี้มันก็คือ digital asset นั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของการให้เอกชนร่วมลงทุนเรื่องของนโยบายการคลังอะไรต่างๆก็ยังทันสมัยอยู่นะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นในช่วงการบริหารทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้คงต้องดูไปหลายๆเรื่องด้วยกันก็อยากจะพูดสัก 2-3 เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คงจะเป็นในเรื่องของเราเผชิญอะไรอยู่ในเวลานี้นะครับแน่นอนที่สุดก็เป็นเรื่องของโควิด-19 นะครับซึ่งอย่างที่เรียนก็คือว่า2ปีเนี่ยก็ยังไม่จบเส้นที่จะบอกว่าจบหรือไม่จบนั้นก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะหลายประเทศก็อยู่กับมันของเราก็คงสักวันหนึ่งนะครับคงไม่ใกล้ไม่ไกลนี้นะครับตัวเลขก็เมื่อวานก็ลงมาสักหน่อยนะครับสักวันหนึ่งจะเร็วหรือช้านั้นเราคงต้องอยู่กับโควิดนะครับเพียงแต่ว่าสายพันธุ์มันจะเปลี่ยนไปยังไงความรุนแรงมันจะลดลงไปหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะนั้นเรื่องโควิดนั้นก็2ปี63 64ก็ถือว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะปี63นั้นเรียกว่าเป็นปีที่เราตกใจพอเจอโควิดปั๊บระบาดเนี่ยตกใจเลยนะครับเพราะทางรัฐบาลเองก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็เป็นที่มาในเรื่องของการออกพรก.กู้เงินฉบับที่1ปี63แล้วก็ปี64อีกฉบับหนึ่งรวมเบ็ดเสร็จก็ 1.5 ล้านล้านแต่ในเรื่องของการกู้เงินมาใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยมันเราไปทำในงบประมาณปกติมันไม่ทันนะครับก็ต้องใช้พรก.กู้เงินมาใช้ซึ่งก็แน่นอนที่สุดก็เรื่องของการเยียวยาประชาชนเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของทางการแพทย์ในเรื่องของวัคซีนเรื่องของการตรวจเชื้อต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าไปฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นเนี่ย
ในช่วง63-64นั้นงบประมาณในเรื่องของเงินกู้ตรงนี้ก็ใช้ได้ไม่มากนะครับเพราะว่ามันมี2เรื่องเรื่องหนึ่งคือใช้ในเรื่องของการแพทย์กับสาธารณสุขเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าที่เราวางแผนกันไว้อันที่2คือในเวลาเดียวกันเราก็บอกว่าเศรษฐกิจมันจะอยู่ไม่ได้เพราะนั้นต้องคลายล็อกต้องเลิกในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์เริ่มเปิดประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการกระตุ้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงคำถามคือว่าเอ๊ะมันอยู่ในช่วงโควิดแล้วเนี่ยยังทำไมยังจะต้องกระตุ้นอีกเพราะว่าในสิ่งที่มันหายไปในปี63ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยว40ล้านคนหายวับไปกับตาเพราะนั้นกำลังซื้อนี่ส่วนหนึ่งหายเพราะคนถูกเลิกจ้างคนถูกลดชั่วโมงทำงานคนถูกลดเงินเดือนนะครับอันที่สองคือซัพพลายเชนโดนกระทบไปด้วยนะครับโดยเฉพาะสินค้าภาคเกษตรโรงแรมปิดนั้นเคเทอริงเนี่ยหมดเลยครับเพราะนั้นเรื่องผักผลไม้อาหารต่างๆก็โดนกระทบไปด้วยเพราะนั้นในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปกระตุ้นเพื่อรักษากำลังซื้อให้กับพี่น้องประชาชนก็มีความจำเป็นก็เป็นที่มาในเรื่องของโอเคละเรื่องเยียวยาก็คือแคชทรานสเฟอร์ทันทีเลยในปีแรกก็15,000พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยทำคนเดียวประเทศอื่นก็ทำแล้วก็ทำมากกว่าเราด้วยนะครับแต่ว่าด้วยระดับของการครองชีพหรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนั้นเราอาจจะไม่สูงเท่ากับของอเมริกาหรือของญี่ปุ่นนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าในการทรานสเฟอร์ตรงนี้เนี่ยมันมีหลักมีเกณฑ์ไหมคำว่ามีหลักมีเกณฑ์ไหมเนี่ยคือว่าต้องให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับซึ่งถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยระบบ identify ตัวเองเนี่ยของเขาดีกว่าเราเยอะเพราะเขามีระบบ registration มีระบบ book bank อะไรต่างๆพวกนี้มันมีผูกอยู่กับตัวเราเพราะมาตรการอะไรต่างๆที่รัดลงไปในกรณีไทยโอนเงินเข้ากระเป๋าเนี่ยมันทำได้เร็วแต่ของเรามันไม่ใช่เราต้องมานั่งลงทะเบียนกันใหม่โอเคในปี63เรา transfer ไป15,000นะครับก็ใช้วิธีว่าเป็น inclusive ไม่ใช่เป็น exclusive นะฮะอีกคำว่า inclusive คือว่ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบเนี่ยก็เอามารวมมาใช้สิทธิ์แต่ในช่วงหลังในปีที่เราทำในเรื่องของเราไม่ทิ้งกันเนี่ย เรื่องเราชนะเนี่ยก็คือการ transfer ในรอบที่2นั้นก็เริ่มมานั่งคิดบอกว่าเอ๊ะทำยังไงถ้าบอกว่ากลุ่มไหนได้รับผลกระทบเข้ามาก็บวกเข้ามาเรื่อยๆบวกงบประมาณก็บานปลายแต่ว่าในรอบที่2ก็คือว่าทำ exclusion list ก็คือว่ากลุ่มไหนที่ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้วก็จะไม่ได้สิทธิ์ในเรื่องของการที่จะรับแคชแต่ 7,500 ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการพอ exclusion แล้วนี่ก็ยังมีประเด็นในเรื่องของว่าอ้าวมันสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่ถูกละเลยอีกอันนั้นก็เริ่ม inclusion อีกเพราะฉะนั้นระบบตรงนี้เนี่ยถึงผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งคิดกันว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ระบบการ register ของประชากรไทยนั้นอยู่ในระบบฐานข้อมูลของภาครัฐนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเขามี Social Security Number มันง่ายมากของเราเนี่ยมีเรื่องบัตรประชาชนแต่บัตรประชาชนก็ยังลิงก์กับตัวระบบการ transfer เงินไม่ได้นะครับซึ่งเราได้แก้ไขละนะครับได้แก้ไขก็มาทำในเรื่องของบัตรสวัสดิการแล้วก็มาทำในเรื่องของการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็มีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้พัฒนาตัวระบบให้นะครับซึ่งก็ต้องแน่นอนที่สุดก็ต้องมีการยืนยันตัวตนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างกรณีของบัตรสวัสดิการซึ่งมีมาก่อนในเรื่องของโควิดอันนั้นก็ให้สำหรับผู้มีรายได้น้อยในขณะที่เรายังพัฒนาตัวเทคโนโลยีตรงนี้ไม่ได้ก็ใช้วิธีการออกบัตรเหมือนออกบัตรเครดิตให้แต่ว่าเป็นบัตรคนจนนะครับซึ่งการออกบัตรตรงนี้ก็แน่นอนที่สุดมันก็มีเกณฑ์ของการวัดเองมีคนที่สมควรจะได้แต่กลับไม่ได้คนที่ไม่สมควรได้กลับได้อันนี้ก็อยู่ที่เกณฑ์ที่เราตั้งไว้ในปี 2560-61 แต่ตอนนี้เรื่องบัตรสวัสดิการก็เปลี่ยนใหม่ละบอกว่าไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแล้วแต่ใช้บัตรประชาชนเพราะฉะนั้นข้อหลักการก็คือว่าบัตรประชาชนตรงนี้ก็เอาไปติดได้นะครับไปติดซื้อของได้นะครับสำหรับร้านที่ร่วมโครงการพอมาถึงเรื่องร้านโครงการร้านที่เขาร่วมโครงการอีกก็มีประเด็นอีกว่าในโครงการที่เราทำในเรื่องของคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งนั้นก็ถือว่าก็ต้องถือว่าไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะครับแต่ว่าได้รับการเสียงตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าไปแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวัน
เรามีข้อกำหนดที่ว่าทำไมไม่จ่ายเงินสดก็มีข้อถกเถียงกันเยอะครับบอกว่าจ่ายเงินสดเลยชาวบ้านให้เขาตัดสินใจกันเอาเองแต่การจ่ายเงินสดนั้นมันคุมไม่ได้เราไม่ได้อยากจะไปคุมแต่ว่าเราอยากจะให้ว่าเม็ดเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ลงไปแล้วเนี่ยได้ไปช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจำวันที่จำเป็นนะครับถึงได้มีข้อกำหนดว่าเอาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คอนโทรลไว้ว่าจ่ายเป็นวันลิมิตเป็นวันได้แค่150ต่อวันแต่ถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะสะสมไปในวันรุ่งขึ้นต่อไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ในเรื่องของการที่จะเริ่มเอาคนเข้าสู่ระบบนะครับแต่พอมาถึงร้านค้าเราก็บอกว่าทำยังไงที่ร้านเล็กร้านย่อยเนี่ยเดือดร้อนกันแล้วก็บอกว่าถ้างั้นก็เอาร้านค้าที่ไม่เป็นนิติบุคคลก็คืออยู่นอกระบบภาษีนะครับคือกลุ่มเหล่านี้เพราะนั้นมันถึงลงไปถึงร้านโชว์หวยร้านเล็กร้านน้อยร้านพ่อค้าแม่ขายในตลาดต่างๆนะครับทุกคนได้อานิสงส์จากเม็ดเงินก้อนนี้แม้จะไม่มากนะครับแต่ว่าก็ทำให้มีความคึกคักในเรื่องของการใช้จ่ายแต่สิ่งตรงนี้เนี่ยก็คือว่าที่ผมเรียนว่าในเวลาเดียวกับที่เรากังวลเรื่องโควิดนั้นเราก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของรายได้เพราะนั้นมาตรการถึงออกมาในเรื่องของการเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการใช้จ่ายแต่ว่าเป็นเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนไปด้วยนะครับมันก็เลยผสมกันอยู่ตรงนี้ว่าทั้งการเยียวยาทั้งการกระตุ้นปนกันไปนะครับแต่ก็ได้ผลดีครับเพราะว่าร้านค้าหลายย่อยก็ได้ประโยชน์นะครับแต่ถามว่าไปถึงเอื้อเจ้าสัวหรือไม่สุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ที่ product ไปอยู่ที่ product ที่เราใช้กันประจำวันซึ่งไม่ได้ผลิตจากชุมชนแน่นอนบางส่วนอาจจะผลิตเช่นสมมุติว่าถ้าเราไปซื้อในเรื่องของสบู่ยาสีฟันก็อาจจะมีสบู่ยาสีฟันของชุมชนที่เป็นโอท็อปพวกนี้นะครับแต่สุดท้ายยาผงซักฟอกน้ำยาล้างจานอะไรต่างๆนะครับอาจจะไม่มีอยู่ในท้องถิ่นแต่เป็นเรื่องของผู้ผลิตรายใหญ่ก็ต้องไปซื้อกับร้านค้าซูเปอร์สโตร์หรือว่าอาจจะเป็นพวกมาซื้อตรงกับบริษัทก็เป็นอานิสงส์ไปทั้งระบบด้วยกันแต่นี่คือสิ่งที่เราทดแทนในเรื่องของกำลังซื้อที่หายไปจากนักท่องเที่ยว40ล้านคนนะครับ40ล้านคนเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังช่วยว่าโอเคคนงานกลับบ้านถ้าเข้าโครงการคนละครึ่งก็มียอดการใช้จ่ายเงินอยู่ในรวมขณะนี้ก็ทั้งหมด4เฟสด้วยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเฟสที่4ก็มีคำถามอีกว่าเฟส5จะออกมาเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าในหลักการของเราแล้วถ้าพูดถึงในหลักการทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นั้นเราก็แน่นอนที่สุดคือ demand side Keynesian คืออัดเงินเข้าไปก็เกิดการใช้จ่ายนะครับแต่ว่าวิธีการอย่างนี้เนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะมันใช้ภาระในเรื่องของงบประมาณนะครับซึ่งอันนี้ก็กลับมาสู่ประเด็นที่ว่าเราจ่ายเงินไปเยอะในปี2ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยถามว่า recovery ของ expenditure ที่เราจ่ายไปตรงนี้มันจะกลับมาในรูปไหนนะครับคำตอบก็คือว่าก็ต้องมาจากรายได้การจัดเก็บภาษีพอมาเรื่องรายได้การจัดเก็บภาษีก็ต้องถามว่าแล้วรายได้ของเรานั้นเนี่ยในแต่ละปีเราเก็บเพียงพอหรือไม่ก็กลับมาสู่ในเรื่องของการทำบัดเจ็ตของรัฐบาลนะครับซึ่งเราก็ทำบัดเจ็ตเนี่ย deficit คือรายจ่ายมากกว่ารายได้มาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจขาลงนั้นรัฐบาลต้องใช้จ่ายเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขาดดุลมาอย่างต่อเนื่องในระดับผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่ปีที่ปัจจุบันนี่ก็ประมาณ 700,000 ปี2565แต่คำถามอยู่ว่า 700,000 ตรงนี้มันไฟแนนซ์ด้วยอะไรก็ด้วยรายได้จาก 1. ภาษี 2. ในเรื่องของรายได้จากรัฐวิสาหกิจก็จากหลายท่านนะครับก็เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอยู่ในห้องประชุมนี้นะครับ3ก็คือรายได้จากในเรื่องของรายได้ของตัวเองในเรื่องของเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับที่ไปให้กับรัฐวิสาหกิจต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นรายได้แต่ว่าหลักคือภาษีส่วนรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเพราะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทั่วโลกเจอการใช้จ่ายที่มากกว่าปกติในช่วง2ปีนั้นrecovery ของในเรื่องของ revenue นั้นจำเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นทุกประเทศก็มาพูดถึงในเรื่องของ physical sustainability นะครับความยั่งยืนทางการคลัง
ถ้าหากเรามีรายจ่ายมากแต่ว่ารายได้เราไม่ขยับเนี่ยก็คงไม่ซัสเทนแน่นอนเราจะไม่สามารถที่จะทำในเรื่องของงบประมาณสมดุลได้ตามแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือใช้เท่าที่มีนะครับเท่าที่มีถ้ามีเหลือก็เซฟวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประเด็นที่สำคัญว่าที่ผมอยากจะพูดว่าในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยถามว่า time for change เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งเราเรื่องพูดโควิดมาเยอะแต่ว่าปีนี้เนี่ยในขณะที่โควิดยังไม่หายเนี่ยนะครับก็เจออีกแอคชั่นหนึ่งก็คือเรื่องการสู้รบรัสเซียยูเครนจะเรียกว่าเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์ก็ได้นะครับดับเบิลเอฟเฟกต์ในเรื่องของเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งแน่นอนที่สุดเรื่องโควิดนั้นก็มีส่วนทำให้ในเรื่องของระดับราคาเนี่ยมันแพงขึ้นที่แพงขึ้นไม่ใช่อะไรนะครับเพราะมันเรื่องของซัพพลายเชนเกิดซัพพลายเชนดิสรัปชันขึ้นมาในช่วงของโควิดนะครับเรื่องของฤดูกาลของสินค้าเกษตรอย่างนี้ราคามันก็อาจจะบางส่วนก็อาจจะดีนะครับอย่างเช่นเรื่องราคายางราคาปาล์มในเวลานี้ก็ดีแต่ก็ว่าราคาบางตัวนั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะมันมีทุนเดิมอยู่แล้วว่าในเรื่องของเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวนั้นระดับราคามันจะขยับขึ้นไปนะครับแต่พอมาเจอในเรื่องของรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ยิ่งทำให้ปัญหาเนี่ยมันเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหารกับในเรื่องของพลังงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องพลังงานซึ่งเราจะเห็นในเรื่องของเทรนด์ของราคาพลังงานมันเพิ่มมาโดยตลอดนะครับปีที่แล้วเนี่ยปี 63-64 นั้นเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะลงไปต่ำมากนะครับประมาณสัก 50-60 เหรียญแต่เราจะไปคิดตรงนั้นนะครับว่า50-60เหรียญนั้นเป็นเบนช์มาร์คของเราไม่ใช่เบสไลน์จริงๆราคามันจะอยู่ที่60-70หรือประมาณ80นั่นถือว่าเป็น normal rate ของมันแต่ถ้าไปเทียบกับ65แล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ละครับแต่อะไรก็ตามนั้นสิ่งที่เราเห็นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่าต้นทุนพลังงานที่เกิดขึ้นจากในเรื่องของการใช้แก๊สธรรมชาติซึ่งวันนี้เนี่ย LNG เนี่ยที่เราพึ่งในเรื่องแก๊สธรรมชาติกับเรื่องแก๊สธรรมชาติเหลวราคามันขึ้นมาสูงมากมันก็เลยเกิดว่าความคิดเนี่ยในเรื่องของการที่จะทำเรื่องของสวิตชิ่งในเรื่องของการผลิตไฟฟ้านั้นจะทำอย่างไรเพื่อให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้านั้นเนี่ยไม่เพิ่มขึ้นมากซึ่งถ้าหากเรายังใช้ในเรื่องของ LNG อยู่ในขณะนี้นั้นแน่นอนที่สุดค่าไฟขึ้นแน่นอนซึ่งกรรมการกำกับกิจการพลังงานเขาวางแผนไว้แล้วเขามีการโฟคัสไปใน4เดือนข้างหน้าว่าค่า FT จะขึ้นเท่าไหร่ค่าไฟจะขึ้นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถึงเป็นที่มาที่เมื่อวานนั้นถึงมีมติทางกระทรวงการคลังถึงได้เสนอในเรื่องของการลดน้ำมันดีเซลเฉพาะเพื่อผลิตไฟฟ้าลดให้หมดเลยนะครับเพราะทางกระทรวงพลังงานทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่แน่ใจว่ามีใครอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือเปล่านะครับก็จะสวิตชิ่งจาก LNG มาทำในเรื่องของใช้ดีเซลนั้นมาแทนในช่วงระยะเวลาหนึ่งในขณะที่ LNG นั้นยังแพงอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นมาตรการที่เขาไปช่วยเหลือเพราะนั้นเรื่องของราคาพลังงานก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของช็อตเทอมเอฟเฟกต์นะครับช็อตเทอมเอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะถามว่าจะเส้นแบ่งที่ว่าจะจบกันเมื่อไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางด้านการสู้รบทางด้านรัสเซียยูเครนด้วยนะครับเมื่อคืนเท่าที่ผมฟังดูประธานาธิบดีโอเคมันก็แบ่งค่ายนะครับค่ายตะวันตกกับค่ายของรัสเซียแต่ว่าเมื่อวานฟังเมื่อคืนก็คือเช้าของอเมริกาประธานาธิบดีเขาไบเดนเขาก็พูดเหมือนกับว่าเรื่องพลังงานเขาเซคเคียวแน่เหมือนกับพูดไกลๆว่าไม่ต้องห่วงในเรื่องของราคาพลังงานเขาจะดูเรื่องราคาพลังงานให้อยู่ในระดับ100เหรียญเพราะนั้นถามว่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาถามว่าอเมริกาปั๊มน้ำมันดิบขึ้นมาใช้ไหมเขาบอกเขาปั๊มตลอดนะครับเพราะนั้นเมื่อคืนที่พูดเนี่ยเมื่อเช้าบ้านเขาเนี่ยก็พูดเหมือนว่ารู้แล้วล่ะปัญหาพลังงานนี่มันจะรุนแรงนะครับในขณะที่ตะวันตกแซงชั่นรัสเซียตอบโต้เพราะนั้นปัญหาก็คือว่าพวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ใช้พลังงานก็ต้องได้รับความเดือดร้อนไปแต่เชื่อว่าตรงนี้ก็จะมาในเรื่องของผลกระทบในเรื่องระดับราคาน้ำมันในประเทศของเราแต่ในเรื่องของในแง่ของรัฐบาลนะครับ
โดยเฉพาะกระทรวงพลังงานซึ่งต้องเป็นแม่งานในเรื่องของการดูแลระดับราคาน้ำมันพวกเราที่เรียนเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับในเรื่องของ market mechanism ถามว่าถ้า market mechanism นั้นถ้าเชื่อในระบบนี้และบริหารในระบบนี้นั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดเราหยุดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศนี่ไม่ได้แน่นอนก็ต้องมี government intervention เข้าไปแต่ government intervention นั้นก็คงใช้ได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับมันถึงมีกองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันเนี่ยมาเป็นตัว stabilization ในช่วงที่ราคาน้ำมันลงเนี่ยต้องอุดหนุนช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นก็เก็บเงินเข้านะครับเป็น cushion ซึ่งเราก็จะได้ยินข่าวว่าวันนี้เดิมทีนั้นเราให้กองทุนน้ำมันกู้ 20,000 แล้วเพิ่มมา 30,000 แล้วจะเพิ่มเป็น 40,000 ก็อยู่ในกรอบกฎหมายนะครับซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเมื่อวานก็ถูกถามเหมือนกันว่าแล้วเนี่ยจะลดภาษีอีกไหมน้ำมันนะครับก็ผมก็บอกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องดูว่าขีดความสามารถของกองทุนน้ำมันนั้นใช้ให้หมดก่อน คือใช้กำลังของตัวเองเนี่ยให้หมดนะครับแต่เราก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันเมื่อตรงนั้นเนี่ยนอกจากเขาชดเชยในเรื่องของ LPG แล้วเนี่ยมาชดเชยในเรื่องของดีเซลซึ่งเป็นถือว่าเป็นต้นทุนการขนส่งที่สำคัญก็ไปกระทบในเรื่องของระดับราคาก็กระทบในเรื่องของเงินเฟ้อพอเงินเฟ้อเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาพูดกันว่าถ้างั้นตะกี้ผมพูดเรื่อง fiscal sustainability ก็กลับมาดูว่าแล้วนโยบายการเงินจะทำยังไงเมื่อเห็นอินฟลักชันมันขึ้นกุมภาเนี่ยขึ้น 5% 5.3% มกราก็ประมาณสัก 4% เฉลี่ยในช่วง2เดือนแรกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก 4-5% ถามว่าโอ้มันสูงมากไหมถ้าหากเราไปดูในปี2551ในช่วงน้ำมันแพงอินฟลักชันขณะนั้นเนี่ยสูงสุดพีคนี่คือ 9% ในขณะนั้นที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยไปเทียบกันในอดีตแต่ว่าตอนนี้นี่สภาพเศรษฐกิจมันแตกต่างกันแต่ว่าเราคงต้องดูครับว่าในช็อตเทอมเอฟเฟกต์มันจะเอฟเฟกต์ในเรื่องของลองเทอมมากน้อยแค่ไหนบางตัวที่เป็นต้นทุนที่มีผลกระทบแล้วก็สามารถมันถูกแอบซอบเหมือนกับของเวลาขึ้นแล้วมันลงไม่ค่อยได้นะครับเหมือนกับเวลารัฐเนี่ยเก็บตังค์เข้ากระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยเวลาขอคืนเนี่ยขอคืนยากเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะนั้นเวลาท่านขอคืนภาษีนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะเราบริหารสภาพคล่องนะครับสภาพคล่องของภาครัฐแต่ไม่ได้มีปัญหาครับแล้วก็พยายามที่จะคืนให้เร็วผมก็กำชับทางสรรพากรเวลาใครขอคืนภาษีทั้งเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งเงินได้นิติบุคคลนะครับคืนให้หมดเว้นเสียแต่ว่าในกรณีของนิติบุคคลนั้นเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็มีปัญหาเยอะครับที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าที่บอกว่าคืนภาษีช้าเนี่ยคืนภาษีมูลค่าเพิ่มช้าเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรรัฐบาลไม่มีตังค์คืนหรือมีครับเพราะสรรพากรเนี่ยเขากันเงินไว้ให้อยู่แล้วถ้าหลักฐานในเรื่องของการขอคืนภาษีเนี่ยถ้าท่านอยู่ในแพลตินัมในระดับแพลตินัมเนี่ยเขาไม่ตรวจแล้วครับแต่ถ้าท่านอยู่ในไม่ได้อยู่ในแพลตินัมโกลคาร์ดอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะถูกตรวจแต่แพลตินัมก็ไม่พ้นนานๆเขาก็จะสุ่มทีหนึ่งพอสุ่มขึ้นมาเนี่ยตรวจสอบหลักฐานก็ปรากฏว่ามันก็มีใบกำกับปลอมนะครับแพลตินัมเนี่ยคงไม่มีนะครับแต่ว่าระดับล่างๆลงมานี่ก็จะเจอ 2-3 วันก่อนผมก็เจอสภาผู้ส่งออกสินค้าก็มาพูดเรื่องนี้ก็เอาเคสมาผมบอกเอาเคสมาดูเลยเคสมาดูเลยว่ามันของใครบ้างเดี๋ยวดูให้เลยดูไปก็ปรากฏว่าก็มีใบกำกับปลอมที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าใบกำกับปลอมเป็นของบริษัทที่ของบริษัทต่างชาติคือนักลงทุนทั้งหลายที่มาลงทุนบ้านเราบริษัทญี่ปุ่นบริษัทฝรั่งทั้งหลายเพราะอะไรเพราะว่าเขาเชื่อใจคนไทยเพราะนั้นสตาฟที่ทำงานในองค์กรกับที่เป็นซัพพลายเออร์เชื่อใจพอเชื่อใจปั๊บไม่รู้อ่ะมีของไม่มีของแต่มีใบกำกับมาเพื่อเบิกเงินอันนี้คือสิ่งที่ทำให้มันเกิดความล่าช้าเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกพวกเรานะครับว่าผมก็พูดเสมอว่า governance หรือว่าความ credibility ของบริษัทไทยนั้นอย่าไปหลอกคนต่างชาติเพราะหลอกคนต่างชาติแล้วเนี่ยมันชื่อเสียงเราเสียนะครับนอกเหนือจากบริษัทของเรากันเองนะครับแต่ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติเนี่ยไม่ได้นะครับมันเสียชื่อแล้วก็
ผิดจรรยาบรรณถ้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นี่ผมว่าโดนถอนไปละนะครับถ้าคนพบอย่างนี้นะครับวันนี้คือสิ่งที่พอกลับมาดูเรื่องของเงินเฟ้อถามว่านโยบายการเงินจะทำอย่างไรก็สองสกูเพราะถ้าเงินเฟ้อปั๊บก็เบรกเลยก็ขึ้นดอกเบี้ยกับอีกการหนึ่งพออีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าอเมริกาขึ้น เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ต้องดูว่าสาเหตุมันจากอะไรสาเหตุของการฟื้นตัวที่รวดเร็วนะครับกับสาเหตุของการฟื้นตัวทางด้านสป라이ดไซด์หรือทางด้านดีมานด์ไซด์พอฟื้นเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากทางด้านดีมานด์ไซด์อเมริกานี่ดีมานด์ไซด์ 100% เพราะเมื่อเขาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเคิบตัวเศรษฐกิจให้มันลดลงมาหน่อยเราจะไปลดดอกเบี้ยตามเขาไหมถ้าฟังตามเสียงที่ผ่านๆมานั้นก็เมื่ออเมริกาลดเนี่ยเราก็ต้องลดเมื่อเข้าขึ้นเราก็ต้องขึ้นเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยของเรามันสูงกว่าเพื่อที่ให้ผลตอบแทนเรื่องของการลงทุนในบ้านเรามันสูงกว่าเงินจะได้ไม่ไหลออกนะครับแต่ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อในเรื่องนี้ก็คือต้องดูว่าอะไรคือสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของระดับราคากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่หรือยังนะครับอันนี้ก็มีการหารือผมก็ได้มีการหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาไม่แน่ใจนะครับมีใครอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะถ้ามีก็ยกมือนะครับก็คุยกันตลอดครับกับท่านผู้ว่านะครับว่ายังไงก็ต้องให้มั่นใจหน่อยนะครับว่าเศรษฐกิจของเรามันฟื้นแน่นอนซึ่งขณะนี้บอกว่าด้านนึงจะขึ้นดอกเบี้ยของเราบอกว่ากำลังดูอยู่แต่ถ้าเจอน้ำมันขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราจะกล้าขึ้นไหมผมคิดว่าในเรื่องของ policy coordination ในระหว่าง monetary policy กับ fiscal policy ต้อง closely coordinate ซึ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของธนาคารโลกกับทาง IMF เช่นเดียวกันที่บอกว่าในเวลานี้รัฐบาลอยากจะจ่ายเงินก็จ่ายไปเพราะการเงินจะไม่มาเบรกในเรื่องของการใช้จ่ายที่ก็ต้องเรียกว่าเกินตัวเพราะสาเหตุของวิกฤตโควิดก็จะไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็มีการโคดิเนตอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องเมื่อเศรษฐกิจฟื้นก็ต้องกลับมาดูในเรื่องของความจำเป็นของการใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นในเรื่องของ policy coordination ระหว่างการเงินกับเรื่องของการคลังนั้นสำคัญผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถามว่าเมื่อเศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยพวกเราที่อยู่ในห้องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันการเงินของรัฐเมื่อเศรษฐกิจฟื้นแล้วเนี่ยความต้องการใช้เงินเนี่ยมีไหมขณะนี้เนี่ย พอเจอเรื่องของยูเครนรัสเซียแล้วเนี่ยบริษัททั้งหลายเนี่ยรวมทั้งต่างชาติด้วยนะครับก็บอกว่าเอ้ยขอหยุดก่อนเรื่องที่บอกว่าจะตัดสินใจลงทุนในเดือนหน้าเดือนต่อไปนี่เบรกไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนแต่เมื่อเศรษฐกิจเหตุการณ์สงครามสงบเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเนี่ยถามว่าท่านจะลงทุนต่อไปไหมก็จะกลับมาลงทุนก็คือความต้องการใช้เงินในตลาดใน2ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหานะครับใน2ปีที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเพราะว่าเอกชนนั้นสโลว์ดาวน์ในเรื่องของความต้องการใช้เงินแต่ในภาครัฐเนี่ยเข้าไปใช้แทนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแอบซอบลิควิดิตี้จากในตลาดเนี่ยเข้ามาสู่ในเรื่องของผ่านพันธบัตรของรัฐบาลนะครับซึ่งก็ขายดีมากเพราะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่การออกพันธบัตรของรัฐบาลนั้นก็จะไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปว่าอะไรคือ time for change เพราะพันธบัตรของรัฐบาลโดยของสบน.นั้นก็จะออกมาในลักษณะ green bond เนี่ยเป็นส่วนใหญ่คือเราก็กระตุ้นภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันนะครับว่ามันเป็นเทรนด์หนึ่งที่เราต้องเปลี่ยนตัวเราเองว่าจากที่เราทำธุรกิจแบบเดิมๆที่ไม่ประหยัดพลังงานที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นต้องเปลี่ยนความคิดเพราะโลกมันกำลังเปลี่ยนไปในเรื่องของคอนเซิร์นทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะในเรื่องของการอินเวสเมนต์หรือการลงทุนในอนาคตนั้นต้องไปในเรื่องของกรีนเราก็เป็นตัวอย่างหนึ่งทางกระทรวงการคลังก็พยายามที่จะดูว่าไฟแนนซิ่งสำหรับโครงการพัฒนาของภาครัฐนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของเอลิเมนต์ของที่มีการที่มีอิเลเมนต์ในเรื่องของกรีนเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของรถไฟฟ้าเงี้ยนะครับรถไฟฟ้านี่โอเคถือว่าเราออกบอนด์ได้แล้วเราก็เป็นประเทศแรกนะครับในอาเซียนที่เราออกกรีนบอนด์แล้วก็ไปลิสต์อยู่ในที่ลักเซมเบิร์กเป็น sustainability bond นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ประเทศอาเซียนก็ตามเราหมดนะตามเราหมดพยายามที่จะออกในเรื่องของกรีนบอนด์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของในเรื่อง monetary policy กับ fiscal policy coordination นะครับไม่แบ่งว่าผมการเงินแยกกันทำงานนี่คงไม่แบ่งนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วว่าเรื่องของ short term นี่ก็คือเรื่องของ food กับ energy นะครับ energy เราก็แก้ปัญหาไปรัฐบาลก็ดูแลแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของเมื่อลดต้นทุนเรื่องของการพลังงานเสร็จแล้วก็เรื่องการ subsidyการเข้าไปช่วยซับซิดี้ในเรื่องของราคาน้ำมันลดภาระต่างๆให้แต่ยังลดไม่หมดนะครับท่านอาจจะสงสัยว่าแล้ว3บาทจะลดให้อีกไหมอันนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าต้องดูขีดความสามารถของกองทุนให้ถึงที่สุดเพราะการที่ให้แต่ละ1บาทนั้นหมายถึงว่า loss of revenue หายไปประมาณ 1,900 ล้านบาทต่อเดือนนะครับต่อเดือนในเรื่องของแต่ละบาทของภาษีสรรพสามิตในน้ำมันดีเซลนะครับเพราะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ว่าเมื่อมันหายไปตรงนี้ถามว่ารายได้เราเก็บได้ไหมในปี2565ในขณะที่เราบอกว่าขาดดุลอยู่700,000ขาดดุลอยู่700,000ก็ต้องชั่งน้ำหนักดูถ้าหากเราทนได้นะครับไม่รีบร้อนลดในเรื่องของภาษีตรงนี้มากจนเกินไปเนี่ยเมื่อราคาน้ำมันลงเนี่ยนะครับเราก็จะเซฟเงิน1บาทหรือ 1,900 ล้านบาทนี้ได้แต่ถ้าเกิดลดลงไปแล้วน้ำมันลงทันทีเสียเปล่านะครับถ้ามองในแง่คนที่ถือตังค์นะครับคนที่เป็นกระทรวงคลังเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราปิดหีบงบประมาณได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับซึ่งขณะนี้นั้นก็เรียนว่าในแง่ฐานะของเรานั้นเนี่ยถ้ามองในแง่การจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินนั้นทางด้านสรรพากรขณะนี้ก็ยังอยู่ในเป้าอยู่นะครับยังอยู่ในเป้าส่วนในเรื่องคำว่าอยู่ในเป้าหมายว่ายังอยู่ในกรอบเป้าหมายที่เรากำหนดไว้แต่ในเรื่องสรรพสามิตซึ่งเป็นภาษีการบริโภคตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะหลุดเป้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าในเรื่องของโอมิครอนก็ทำให้คนตัดสินใจเดินทางน้อยลงนะครับหรือว่าการเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันนะครับที่เป็นอีกโครงการหนึ่งของรัฐนั้นก็อาจจะทำให้มีการเลื่อนการเดินทางอะไรต่างๆพวกนี้ร้านอาหารนะครับการบริโภคต่างๆมันลดน้อยลงไปหรือการใช้น้ำมันที่เริ่มประหยัดกันก็มีผลต่อในเรื่องของการจัดเก็บในเรื่องของภาษีสรรพสามิตแต่โอเวอร์ออลนี่คือในแง่ฐานะการคลังเรายังโอเคนะครับเรียนให้ความมั่นใจว่าเรายังไปได้นะครับก็เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของการที่จะเพิ่มฐานรายได้นี่จะเพิ่มกันยังไงก็อย่างทฤษฎีที่เราเรียนมานะครับฐานรายได้ของเราก็มาจากในเรื่องฐานภาษีก็มาจากฐานรายได้ทั้งหลายที่จะควรจะต้องให้มันครอบคลุมมากที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าในนโยบายภาษีนั้นเราทำทั้งสองด้านคือทางด้านการส่งเสริมและก็ทางด้านที่ไม่ส่งเสริมดังนั้นการส่งเสริมก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานก็เรายกเว้นภาษีให้กับสตาร์ทอัพกับ Venture Cap นะครับซึ่งก็ทั้งตัวบุคคลยกเว้นให้ที่เป็น VC CVC Corporate Venture Cap ก็ลดให้ที่เป็น Private Equity Trust Fund พวกนี้ก็ลดให้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ทั้งไทยและต่างประเทศเพราะนี้เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในเรื่องของการที่บริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายหนีไปจดทะเบียนในต่างประเทศเพื่อเอาสิทธิประโยชน์จาก Venture Cap นี่เป็นคนที่บอกว่าให้ไปจดในต่างประเทศเพื่อไปเอาสิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีปัจจุบันของเราทำเสมอกันละนะครับมันอยากจะได้ตรงในเรื่องของสตาร์ทอัพในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลนี่ให้มากซึ่งอันนี้ก็ทางสภาดิจิทัลก็ได้ช่วยทำงานร่วมกับเรานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นให้สร้าง growth ในอนาคตด้วยในเรื่องของ startup ซึ่งไปในเรื่องของ digital technology เนี่ยมากขึ้นและไม่จำกัดในเรื่องของ SME บริษัทขนาดใหญ่ก็ทำได้นะครับแล้วไม่จำกัดเฉพาะในเรื่องของ digital แต่เป็นเทคโนโลยี digital related เช่นสมมติว่าท่านอยู่ในฟาร์มเกษตรเงี้ยท่านเอาในเรื่องของเทคโนโลยีเป็น startup ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปใช้ตรงนี้ก็อยู่ในกรอบของการให้ความช่วยเหลือแต่ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในกรอบของอุตสาหกรรมเป้าหมาย12อุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนไว้หรือกรณีเรื่องของภาษีรถ EV นะครับ EV นั้นก็ออกมาให้ครบเกือบหมดละนะครับภาษีต้นทางคืออากรขาเข้าในเรื่องของรถ EV ในระยะแรกก็จะให้ CBU นะครับแล้วก็ลดให้ตัวอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศก็มีเรื่องแบตเตอรี่ก็ยังมีการคุยกันอยู่ว่าจะทำยังไงที่จะให้ลดในเรื่องของภาษีแบตเตอรี่ให้มากที่สุดนะครับ
เมื่อเสาร์ที่ผมก็มีโอกาสไปเยี่ยมโรงงานหนึ่งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยโลคอลคอนเทนต์เนี่ยเกือบได้ทั้งหมดนะยกเว้นตัวลิเธียมตัวสารตัวนี้แค่นั้นเองที่เราต้องซื้อเข้ามาแต่ไม่ต้องคงผมดูแล้วไม่ต้องเถียงกันในเรื่องว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าส่วนใหญ่โดเมสติกทั้งนั้นแหละเป็นโลคอลคอนเทนต์ทั้งนั้นเว้นแต่ตัวสารตัวลิเธียมไอออนตรงนี้นะครับเพราะนั้นต้นน้ำทำให้ตัวกลางน้ำนี่ก็ลดให้ละก็เหลือปลายน้ำว่าจะทำยังไงปลายน้ำคือในเรื่องของการ subsidy ในเรื่องของค่าไฟอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อให้มันเกิด pricing ที่มัน competitive กับ ICE นะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าสองเรื่องคือ physical แล้วก็ monetary policy นั่นเป็นเรื่องที่ผมว่ามีความสำคัญในเรื่องของอนาคตของเศรษฐกิจไทยเราต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่บนฐานการใช้จ่ายแบบนี้ต่อไปได้เพราะภาระนี่เกิดขึ้นทุกวันภาระการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยของภาคเอกชนก็จะมีในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องของ aging population ซึ่งก็มีการถกเถียงกันว่าทำอย่างไรที่จะดูแลคนที่อายุมากกว่า30มากกว่า60คือหลังจากเกษียณไปแล้วอายุทำงานไปแล้วเนี่ยได้รับการคุ้มครองสวัสดิการที่ทั่วถึงนะครับซึ่งวันนี้ค่าใช้จ่ายในภาครัฐนี่ก็เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดทำกฎหมายบำนาญแห่งชาติเพื่อให้ครอบคลุมคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการจ้างงานก็คือพวกที่เป็นเรียกว่าเป็น own account หรือพวกที่เป็นอาชีพอิสระนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพื้นฐานในเรื่องของการบริหารในเรื่องของเศรษฐกิจการคลังเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ credibility หรือความเชื่อมั่นในฐานะของประเทศเพราะว่ามันจะเป็นใช้เป็น benchmark ในเรื่องของการไปกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนสถาบันการเงินก็ใช้ตัว yield ของ bond เนี่ยเป็นตัวชี้ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนไว้ที่ถามว่า time for change เนี่ยนอกจากสองเรื่องนั้นมีอะไรบ้างอันที่1ผมพูดไปแล้วนะครับฟิสิคอลอันที่2เรื่องในเรื่องของ financial แต่อันที่3เนี่ยผมคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโลกร้อน climate change เนี่ยก็พูดไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทั้งรัฐทั้งฝ่ายรัฐทั้งเอกชนนั้นต้องคิดไปพร้อมกันเอกชนการเปลี่ยน mindset ในเรื่องของการทำธุรกิจนั้นก็ต้องเปลี่ยนนะครับว่าในเรื่องของการแม้กระทั่งเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์วันนี้ท่านก็อาจจะต้องไปดูแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์การทำหมู่บ้านแต่ละโครงการหรือการทำคอนโดแต่ละโครงการนั้นท่านมี renewable energy ไหม rooftop ทำได้ไหมนะครับหรือว่าในโครงการของบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจทางด้าน renewable ทำอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้เราก็บอกว่าเดี๋ยวจากไฟฟ้าที่เป็น clean energy ก็คือไฟฟ้าพลังน้ำเดี๋ยวเราจะเพิ่มยอดซื้อจากลาวอีกลาวเขาก็อย่างว่านะครับเราก็เพิ่มในเรื่องของการซื้อไฟฟ้าจากเข้ามาโดยตลอดวันนี้ก็อาจจะซื้อเพิ่มอีกนะครับแต่ renewable จะมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคตผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งโครงการของภาครัฐก็ต้องคำนึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกับเรื่องของการลดอุณหภูมิของโลกนะครับอันที่4เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีที่ความจริงเนี่ยดิจิทัลเทคโนโลยีมันต้องมาก่อนนะครับเพราะว่า time for change เนี่ยมันคือเราเห็นแล้วว่า2ปีที่ผ่านมาเราอยู่กับอะไรเราอยู่กับมือถือเราไม่ต้องออกจากบ้านแต่เราทำงานที่บ้านก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้สั่งเสื้ออาหารสั่งของทุกอย่างได้หมดบนมือถือทั้งหมดเพราะดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในอนาคตการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าใครไม่ใช้เทคโนโลยีนะครับผมว่าล้าสมัยแล้วก็จะตามเขาไม่ทันในช่วงนึงเนี่ยเราบอกว่าใครได้ข้อมูลเร็วที่สุดก็ชนะไปคือหมายความว่าไม่ใช่สปีดของความเร็วแต่เป็นสปีดของใครมีอินโฟเมชันเนี่ยมากกว่ากันแต่เดี๋ยวนี้อินโฟเมชันไปอยู่ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์หมดเพราะฉะนั้นดิจิทัลนี่สำคัญมากพูดในเรื่องของภาครัฐเอาเฉพาะที่กระทรวงการคลังแล้วกันนะครับเพราะผมอยู่กระทรวงการคลังในขณะนี้
transaction ระหว่างประชาชนกับรัฐ transaction ระหว่างนิติบุคคลเอกชนกับรัฐต้องสะดวกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเราต้องเกี่ยวข้องแน่ๆ3กรมสรรพากรศุลกากรและสรรพสามิตเพราะฉะนั้น3กรมนี่ต้องพัฒนาในเรื่องของระบบการยื่นชำระภาษีต่างๆผ่านอิเล็กทรอนิกส์ให้หมดการออกพันธบัตรของเราขณะนี้เนี่ยซื้อได้ในมือถือนะครับเพียงแต่ว่าเวลาขายรายย่อยเนี่ยเราอะโลเคทโควต้าให้รายย่อยเนี่ยน้อยไปหน่อยนะครับน้อยไปหน่อยบางคนซื้อไม่ทันนะครับแบงก์รัฐเองก็เช่นเดียวกันนะครับแบงก์รัฐเองก็ทุกอย่างก็อยู่ในโมบายแอปพลิเคชันเกือบทั้งหมดละนะครับต่อไปก็การทำธุรกรรมตรงนี้ก็จะลดเรื่องของการใช้ เวลาเรื่องที่5นี่นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของความจริงเรื่องดิจิทัลเนี่ยมันโยงไปถึงในเรื่องของดิจิทัลแอสเซทด้วยนะครับเชื่อว่าในเรื่องของภาคการเงินเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยเรื่องที่บอกว่าขณะนี้ยูเครนรัสเซียก็ถูกกระทบรัสเซียก็ถูกกระทบในเรื่องของการห้ามทำธุรกรรมกับแบงก์ของรัสเซียในระบบการเงินแต่วันนี้ก็มาทำคริปโตแทนแต่ถามว่ามากน้อยแค่ไหนก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วมันจะมีอิทธิพลกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนก็เรียนว่าเมื่อวานก็ทางกระทรวงการคลังก็ได้เสนอในเรื่องของการยกเว้นเรื่องระบบการเสียภาษีของคริปโตนะครับกับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็เลือกยกเว้นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มให้นะครับรวมทั้งในเรื่องของภาษีหักหน้าที่จ่าย 15% นะครับอันนี้ก็ทำให้เมื่อวานนะครับเพื่อให้ทันกับในเรื่องของการชำระของคริปโตที่จะครบกำหนดในวันที่31เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นนี่ก็ทำให้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็นอกจากเรายกเว้นให้ในเรื่อง exchange ทั้งหลายแล้วเนี่ยเฉพาะที่คนที่ค้าขายในซื้อขายใน exchange นะครับพวกที่ไม่ซื้อขายนั้นก็ subject to full tax นะครับไม่มีข้อยกเว้นกับอีกอันนึงคือในเรื่องของ CBDC นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองอยู่ในขณะนี้ก็ยกเว้นให้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในเรื่องของคริปโตหรือ fintech พวกนี้เราไม่ได้ปฏิเสธแต่เราจะอยู่กับมันแล้วก็ดูพัฒนาการเพื่อให้ผู้ซื้อผู้ขายนักลงทุนนั้นได้รับการคุ้มครองเพราะนั้นการระดมเงินทุนในอนาคตนั้นเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของผ่านคริปโตที่เรียกว่าเป็น investment token นะครับหรือการออก ICO มาใหม่ๆพวกนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองและได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของภาษีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในวันข้างหน้านี่นะครับเรื่องต่อไปนี่ก็คงจะเป็นในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องของmedical care อันนี้โยงกับประเด็นที่มาที่ไปก็คือเรื่องของaging population มาก่อนโควิดตามมาถามว่าโซลูชันคืออะไรโซลูชันคือต้องปรับปรุงในเรื่องของระบบhealth care ของเราซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นว่าภาระในเรื่องของระบบประกันภัยสุขภาพนั้นค่อนข้างที่จะในช่วงโควิดนะครับประกันภัยประกันชีวิตประกันสุขภาพนี่ดีมากแต่ว่าภาระมันจะเพิ่มขึ้นฉะนั้นคำถามอยู่ที่ว่าระบบอินฟราสตรักเจอร์ทางด้าน medical sector ของเรานั้นดีเพียงพอหรือยังคำตอบก็คือว่าเรายังต้องปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาหรือการผลิตวัคซีนของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสในการที่จะลงทุนในเรื่องของการพัฒนาทางด้านวัคซีนซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าในหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนก็แข่งขันกันแต่ของเราเน้นจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการพัฒนาเพราะมีทุนเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงนั้นก็เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คงเป็นเรื่องของquality of growthผมคิดว่าเรื่องนี้เราพูดกันมานานเราพูดคำว่าประสิทธิภาพนะครับของเศรษฐกิจของเราเราพูดเสมอนะครับเวลาผมอยู่สภาพัฒน์เราก็จะพูดว่าหรือธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะพูดในเรื่องของ potential growth เวลานี้ของเราเนี่ยผมยกตัวอย่างควอเตอร์สุดปีที่แล้วเนี่ย 1.6%
แต่ยังมีคำถามว่าไอ้ 1.6% GDP growth ของเราน่ะจริงๆแล้วมันทำได้มากกว่านี้ไหมทำได้มากกว่านี้ถ้าเราปรับปรุง efficiency หรือ productivity ก็จะได้มาอีกประมาณ 0.5 เพราะคำว่า productivity ถึงอันนี้คือ efficiency ภายในองค์กรของเราหรือการใช้เทคโนโลยีของเรานะครับอันนี้ก็จะทำให้เราประหยัดในเรื่องต้นทุนแล้วก็เพิ่มในเรื่องของตัว GDP ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้น คำถามตรงนี้ก็คือว่า time for change คืออะไร time for change to quality ครับเพราะนั้นอย่างที่เรียนก็คือว่า40ล้านคนหายไปหมดถามว่าถ้าวันนี้ถ้าเราจะเอานักท่องเที่ยวกลับคืนมา40ล้านคนเราทำได้ไหมในปีเดียวมันเป็นทำไม่ได้แต่ถ้าผมบอกว่าเราเอา20ล้านคนแต่ income revenue ของ20ล้านคนเท่ากับ40ล้านคนทำได้ไหมผมว่าทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องกัดฟันเวลาดู KPI อย่าดู KPI เฉพาะว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จำนวนแต่ต้องบอกว่ารายได้เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เขาอยู่นานแค่ไหนนักท่องเที่ยวของเรามันถึงจะเป็นเรื่องของ quality of tourism อย่างแท้จริงและเรื่องของ fee and charge ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ต้องดูตามฤดูกาลต้องให้ทรัพยากรนั้นได้มีการพักบ้างนะครับเพราะเราจะสังเกตว่าประเทศที่เขา อย่างเช่นเนปาลภูฏานเนี่ยไปเที่ยวได้ครับในหน้าฝนหรือหน้าอะไรของเขาเนี่ยแต่เขาจะเก็บแพงโรงแรมก็แพงภาษีแพงนะครับไปได้แต่มันจะแพงนะครับนั่นคือการใช้นโยบายในเรื่องของนโยบายภาษีมาเพื่อในการรักษาหรือป้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายอีกด้านหนึ่งที่ผมเรียนว่า ภาษีมีทั้งสนับสนุนมีทั้ง discourage มีทั้ง courage กับ discourage นะครับอันนี้ก็เป็นด้านที่เราต้องบริหารจัดการนะครับก็คงประมาณ 5-6 ประเด็นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่เราคิดว่าที่บอกว่า time for change เนี่ยคืออันแรกเลยดิจิทัลเข้ามามีบทบาทคุณต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หมดวิธีทำธุรกิจใหม่หมดเพราะนั้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยสำคัญมากถามว่า 5G เพียงพอไหมผมว่าอาจจะยังไม่เพียงพอในแง่ของ coverage ในแง่ยัง coverage นะครับวันนี้เราทุ่มให้กับ EEC เพราะ EEC เป็นพื้นที่พัฒนาเป็น engine of growth ตัวใหม่ที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเพราะนั้นกำลังทั้งหลายนี่ก็ทุ่มไปที่นั่นเพราะนั้น 5G ที่ EEC นั้นก็จะดีกว่าเพื่อนก็จะดีกว่าเพื่อนจะถามว่าแล้วพื้นที่อื่นๆนะครับถ้าเราต้องการให้มีการกระจายซึ่งอย่างที่เรียนก็คือว่าQuality of growth อีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจาก productivity แล้วยังต้องดูให้มัน broad base ด้วยในอนาคตข้างหน้านะครับ broad base ก็คือว่าทำไงให้ภาคที่คนส่วนใหญ่อยู่นั้นสามารถอยู่รอดได้ในท่ามกลางวิกฤตต่างๆนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับส่วนเรื่องของความกังวลในเรื่องของหนี้ต่างๆหนี้สาธารณะหนี้ครัวเรือนนี่ครัวเรือนนั้นรัฐบาลก็มีมาตรการในการแก้เป็นกลุ่มๆไปนะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือว่า job creation สำคัญมากคือเมื่อเศรษฐกิจถ้าเราคาดหวังในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของเศรษฐกิจใหม่เนี่ยแล้วสามารถพัฒนากำลังคนเข้าไปอยู่ในเซกเตอร์ใหม่เซกเตอร์ของเทคโนโลยีได้เมื่อไหร่นั้นเชื่อว่าในเรื่องของ return หรือเงินเดือนหรือค่าจ้างต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านนึงที่จะทำให้ในเรื่องของการลดระดับของหนี้ส่วนหนี้สาธารณะนั้นในช่วงนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเพดานนะครับอย่างปรับเพดานจาก60เป็น70เพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเพิ่มพื้นที่ทางการคลังนั้นรัฐบาลจะกู้ทันทีเลยในให้ครบ70อันนั้นคงไม่ใช่นะครับหรือว่าในเรื่องของการขยายเพดานในเรื่องของมาตรา28ให้เพื่อรองรับในเรื่องของความจำเป็นต้องการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินของรัฐที่มาขอชดเชยในกรณีที่ให้เข้าไปปรับโครงสร้างหนี้หรือเข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มเฉพาะเช่น SME หรือประชาชนอย่างเงี้ยนะครับก็มีการชดเชยให้จากรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ขยายให้แต่เป็นการขยายชั่วคราวนะครับเป็นการขยายชั่วคราวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเป็นการทำนโยบายในลักษณะที่เป็นแอดฮ็อกอะไรก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในทฤษฎีนั้นมาทำในช่วง2ปีนี้
แต่พ้น2ปีนี้นั้นก็ต้องกลับไปสู่ในหลักการของทฤษฎีนะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกระทรวงคลังซึ่งต้องดูแลในเรื่องของการเงินการคลังของประเทศนะครับเพื่อให้ความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของเราอันดับความน่าเชื่อถือความไว้ใจเป็นแหล่งเป็นฐานที่มั่นของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาตินั้นยังรักษาไว้ได้แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับท่านอดีตนายกแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆแต่ตอนนี้น่าจะน้องๆมากกว่ามั้งผมว่าเพราะผมเกษียณมา5ปีแล้ว5ปีมาแล้วนะครับยินดีที่ได้พบกันครั้งหนึ่งแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสก็คงจะได้พบกันอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับกราบขอบพระคุณพนักท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนอกจากนั้นนะครับเรายังได้ความเชื่อมั่นด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับทิศทางในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในนามของสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ผมใคร่ขอขอบพระคุณคีโนตสปีกเกอร์ของเราในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงผู้ที่สนับสนุนรายการในวันนี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์บริษัทที่พิยประกันชีวิตจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้บริจาครายบุคคลนะครับเพื่อระดมทุนไปมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์และรวมไปถึงกิจกรรมนี้ที่เป็นการให้ความรู้กับสังคมนะครับเดี๋ยววันนี้บ่าย 4:30 นะครับเราจะมีการนำเอาบาตรกถานี้นะครับไปถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง Facebook Live และ YouTube ของทางสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมฟังปาฐกถาพิเศษนะครับใน Exclusive Luncheon Talk Time to Change for Quality นะครับผมวารินทร์สัจเดลไว้พรให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสวัสดีครับ